ตันกันโคกนะพุทธีทุกข์ดับขันไปก่อนที่เจตแสดงธรรมก็จะได้พบกับครูบาอาจารย์ยกคาถามาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังกันภังเวสรณังยันติปาปะตานิวนานิจารอารามรุกเจตยานิมนุสสาปยาตาจิตาเนตังโกสรณังเกมังเนตังสรณมุตมังเนตังสรณมะกัมมะสัพทุกขะปะมุจจติโยปุตันจาธัมมันจาสังกันจาสารนังกัตโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจจาติกามังอริยัญจตังกิกังมัคคังทุกขโอปสมคามินังเหตังโกสรณังเกมังเหตังสรณมุตมังเหตังสรณมากัมมาสัพทุกขาปมุจจติมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามได้ทุกขะเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงไปไม่ได้แต่ผู้ใดถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวร่วงทุกข์เสียได้นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมมีโยมพ่อของพระอาจารย์ต่อที่นั่งฟังธรรมอยู่ต่อหน้าอาตมาในวันนี้โยมก็มุ่งลงตามสบายก่อนที่จะได้แสดงธรรมในวันนี้นะก็จะขอเตือนโยมก่อนถ้าเขาบอกว่าต้องเตือนกันก่อนใช่ไหมโยมเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนการฟังหมอลำถ้าฟังหมอลำเนี่ยมันไม่ง่วงนะโยมถ้าฟังธรรมมันจะหาวหาวเจ้ารู้จักหาวไหมรู้จักไหมหาวไม่ใช่หาวนะหาวนี่แหละนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะฟังธรรมเนี่ยมันจะมียักษ์มาเข้าสิงนะอาตมาก็เลยต้องเตือนโยมก่อนเพื่อจะให้ระวังยักษ์สามตัวโยมยักษ์ตัวแรกนะคือยักษ์ฝอยรู้จักยักษ์ฝอยไหมไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะฝอยคือนะเวลาพระเทศน์ก็ชอบฝอยฝอยพูดกันแหละนะไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะฝอยเราระวังนะยักษ์ตัวที่หนึ่งคือยักษ์ฝอยยักษ์ตัวที่สองคือยักษ์ฟุ้งนะโยมรู้จักไหมยักษ์ฟุ้งโยมพ่อฟุ้งเนี่ยข้างหลังมาแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งไปหาอะไรหามันเห็นไหมหาที่หลับที่นอนนะไม่ใหญ่ลืมกระต้าหมากก็ฟุ้งไปหากระต้าหมากก็มีนะอย่าเพิ่งฟุ้งเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ได้เคี้ยวหมากอ่ะยายยักตัวที่สองไงยักฟุ้งยักตัวที่สามคือยักหลับท่านี้โยมหลับยักหลับถ้าตอนพระยังไม่เทศก็ใกล้ๆว่าก็ตาใสดีแต่ว่าถ้าพระเทศก็เริ่มจะง่วงๆแล้วนี่ยักตัวที่สามบางคนก็ไปเขาบอกว่าไปต่างประเทศใช่ไหมโยมไปอาหรับไปเรบันนอนอย่างเนี้ยเราก็ระวังยักษ์3ตัวนี้ถ้าเราไม่ให้ยักษ์3ตัวนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์ในการฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมะนี่เป็นสิ่งที่
หาได้ยินได้ฟังได้ยากเพราะทำไมโยมจึงหาได้ยินได้ฟังยากเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาก็ยากเพราะว่าการสั่งสมบารมีนะต้องใช้เวลานานไหมโยมก็โยมตาเนี่ยนานมากนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมนะได้ยินได้มีปัญญานะเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกนะว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลนี้เป็นบุญนี้เป็นบาปเป็นต้นนะใหญ่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นนะงานอุทิศส่วนกุศลหาโยมคุณยายหยัดนะซึ่งเป็นโยมย่านะของพระอาจารย์มหาตั้มนะหรือพระอาจารย์มหาต่อนี่แหละนะท่านบอกว่าถ้ามาแถวนะอำเภอหนองบุญนาคหรือมาบ้านแสนสุขเนี่ยมาถามหาพระอาจารย์ต่อไม่ค่อยมีนะต้องถามหาพระอาจารย์ตั้มใช่ไหมหลวงพ่อจะเจอหลวงพ่อจะรู้จักเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์ต่อไม่มีนะแต่ไปที่อื่นต้องพระอาจารย์ต่อนะโยมไปหาพระอาจารย์ตั้มไม่มีนะต้องไปหาพระอาจารย์ต่อสลับกันโยมโยมยายนี่เป็นแม่ของโยมตาทวีใช่ไหมเป็นแม่เป็นแม่จริงๆแล้วก็เป็นย่าผู้ที่ร่วงลับไปเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยอาตมาก็จะนำธรรมะนะเป็นพระสูตรโยมนะพระสูตรนำมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเกี่ยวกับความตายเหมือนกันเกี่ยวกับความตายเหมือนกันก็จะเข้ากันนะงานนะความตายก็ต้องพูดถึงเรื่องของความตายเพื่อจะได้ให้โยมเนี่ยมีปัญญาพินิจพิจารณายังไงเมื่อเราเห็นบุคคลผู้ทอดทิ้งร่างกายตายไปคราวนี้เนี่ยในสมัยพระพุทธกาลโยมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่ก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้เกิดพัดภาคจากนะบุคคลที่อยู่ในนะครอบครัวอยู่ได้พัดภาคจากกันไปเหมือนกันนะบางทีเนี่ยเมื่อเราได้ประสบกับความพัดภาคเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะบางคนนิยมนะประสบกับนะผัวตายลูกตายนะเมียตายพ่อตายแม่ตายเนี่ยบางทีมันทุกข์ใช่ไหมโยมโศกเศร้าเสียใจร้องไห้บางทีก็กินข้าวไม่ได้ก็มีนะถึงกับป่วยไปเลยก็มีเหมือนกันนี่แหละในเรื่องราวนี้เหมือนกันโยมในสมัยนู้นเลยเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังทรงพระชนอยู่นะมีบุตรคือในเมืองสาวัตถีเนี่ยนะโยมเคยไปไหมโยมเคยไปอินเดียไหมโยมตายนะรู้จักไหมเมืองสาวัตถีนะคุ้นๆอยู่ใช่ไหมคุ้นๆอยู่แต่จำไม่ได้แต่คุ้นก็ดีนะนี่แหละในเมืองนี้แหละในเมืองสาวัตถีนี่โยมมีบุตรของอุบาสกคนหนึ่งนะบุตรของอุบาสกคนหนึ่งได้ถึงแก่ความตายเหมือนกันโยมตายนะได้ตายลงบุตรนะอันนี้เป็นลูกเขาลูกเขาตายลูกของอุบาสกคนนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยเมื่อลูกตายแล้วเป็นยังไงโยมนะพอลูกตายลงอุบาสกคนนี้เนี่ยพ่อใหญ่คนนี้เนี่ยแกก็ถึงความโศกเศร้าล่ําไรลําพันถึงลูกที่ตายไปคือโอ้มันเศร้ามากอ่ะโยมเนี่ยเศร้าเสียใจนึกถึงแต่บุตรนะบุตรคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่รักมากของอุบาสกคนนี้บางทีเนี่ยเมื่อได้ประสบกับความพลาดเนี่ยโยมพลาดภาคเนี่ยจากบุคคลผู้รักเนี่ยมันก็เศร้าโศกจริงนะโยมตาโยมตาเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของนางปตาจาราไหมนางปตาจาราเนี่ยตายตั้งเท่าไหร่โยม5คนน่ะคนรักของนางปตาจาราเนี่ยตาย5คนพร้อมกันโยมนะ1สามีตาย2ลูกตายลูก2คนของนางปตาจาราตายพี่ชายตายพ่อตายแม่ตาย
เนี่ยพอบุคคลผู้ที่เรารักนะบุคคลผู้ที่เรามีความผูกพันตายลงเนี่ยนางปตาจาราเมื่อลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายแล้วก็พี่ชายตายเนี่ยถือกับเป็นบ้าเลยนะโยมความโศกเศร้าเสียใจพัดพากพร้อมกันจากบุคคล5คนจากบุคคลเนี่ยมีสติปัญญาดีเหมือนเราเนี่ยได้รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพัดพากจากเราไปถึงความเป็นบ้าโยมคือว่าไม่รู้เลยเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยไปเป็นคนบ้าไปที่ไหนเขาก็คว้างไม้คว้างหินใส่ว่าอีนางบ้านี่อย่ามาใกล้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยประสบกับความตายเราก็ทุกข์จริงนะอาตมาเนี่ยเป็นพระอาตมาอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กอยู่กับยายอยู่กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีสานอาตมาเป็นคนหนองบัวลำพูเนาะคนหนองบัวลำพูคนอีสานโยมก็อยู่กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อส้นแม่ส้นนะท่านก็เคี้ยวหมากนี่แหละไม่ใหญ่เคี้ยวข้าวผสมกับหมากให้ค่อยกินตั้งแต่เด็กก็นัวดีเหมือนกันนะนะโยมกินข้าวแล้วย่ำหมากแดงๆเนี่ยก็มาเคี้ยวข้าวให้หลานกินโยมยายเนี่ยแต่อาตมาเนี่ยรักไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากไม่โซนมากก็เนื้อไม่ยายตายเนี่ยโอ้มันทุกข์มากนะโยมนะเออเราจะอยู่กับใครเนาะใครจะเลี้ยงเราเนาะร้องไห้อยู่ 3-4 วันนะโยมคิดถึงโยมยายตายนะทำไงดีเนี่ยความรักความผูกพันมันเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเรานี่แหละนะเหมือนบางคนเนี่ยรักเมียตายก็ทุกข์กับเมียผัวตายก็ทุกข์กับผัวอย่างนี้เหมือนกันโยมนะความทุกข์ก็กระทบเข้ามาเหมือนอุบาสกคนนี้เหมือนกันเลยโยมเมื่อลูกตายนะบุคคลผู้รักผู้ผูกพันมากตายลงก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจคราวนี้ก็ได้ออกไปข้างนอกโยมไม่กระทำงานทำการอะไรเลยล่ะอุบาสกคนนี้เนี่ยนะอยู่แต่เรือนแต่บ้านในระยมนะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นเสียอกเสียใจไม่ใหญ่นะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าก็ลองนะเจ้าเคยประสบกับมาไหมล่ะนะความทุกข์อย่างเนี้ยนะเคยประสบอยู่ยังไม่ยอมนะก็จะรู้ดีว่ามันทุกข์ยังไงนะนะเห็นไหมนี่แหละเพราะอะไรนะเราก็ไปรักไปยึดถือนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะเหมือนอุบาสกคนนี้เหมือนกันโยมคราวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารู้ว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยเกิดนะคือพระพุทธเจ้านี่จะมีพุทธกิจ5ประการโยมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพุทธกิจ5ประการนะพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงละนะคือข้อ1เนี่ยคือการแผ่ขายพยานนะว่าตรวจดูว่าใครเนี่ยมีบุญที่พอที่จะพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดได้พ่อใหญ่คนนี้เหมือนกันแหละนะพ่อใหญ่อุดมพีคนนี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้านี่ตรวจดูสัตว์ด้วยที่ปิยจักษุก็ไปเห็นอุบาสกคนนี้เลยโยมที่เกิดความทุกข์บีบคั้นเนี่ยก็ได้อ้าวนี่แหละคนนี้แหละที่เราจะไปโปรดนะของเราเนี่ยรอดขายพระพุทธเจ้ามานานแล้วนี่ไม่ติดขายได้ดีถ้าติดขายก็คงจะพ้นทุกข์ไปแล้วรอดขายนะเพราะว่าไม่ค่อยสั่งสมกุศลเท่าไหร่นะฉะนั้นแล้วก็ต้องสั่งสมกุศลเยอะๆนะอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เราจะได้ติดขายพระพุทธเจ้าบ้างนะสักนะพระองค์หนึ่งนะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ก็ได้พอพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเนี่ยโยมเห็นอุปนิสัยนะของอุบาสกนี้ที่จะไปโปรดก็เลยไปนะนุ่งสบงทรงจีวรถือบาทแล้วก็เสด็จไปยังบ้านของอุบาสกคนนี้โยมพอไปแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านของอุบาสกคนนั้นมายืนอยู่นี่เนี่ยอย่างบ้านอยู่นี่ก็มายืนนะยืนอยู่คราวนี้อุบาสกคนนี้กรุมพีก็ได้เห็นนะทราบว่าพระเจ้าเสด็จมานิยมก็ได้ลุกขึ้นไปต้อนรับแล้วก็เอาบาตรนะคือพระเจ้าถือบาตรไปนะก็ได้ไปรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปในบ้านเลยนะนิมนต์พระเจ้าเข้าไปนั่งในบ้านของตนเองคราวนี้ก็ต้อนรับเข้าไปในบ้านเข้าไปแล้วเป็นยังไงโยมโยมจะทำยังไงอุบาสกคนนี้เนี่ยพอนิมนต์พระเจ้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปปูสถานที่อย่างดีเลยนะโยมไม่ใช่ให้นั่งกับดินกับพื้นนะนะไปปูผ้าปูได้อย่างดีเนี่ยเหมือนโยมเนี่ยนิมนต์พระเข้ามาก็ขนขวายบุญใช่ไหมปูจัดน้ำฉันน้ำใช้เอาไว้ขนขวายบุญเหมือนกันอุบาสกคนนี้ก็เหมือนกันโยมปูอาสนะเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าคราวนี้ก็เลยพระพุทธเจ้านี่ก็ได้ประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้ว
ฝ่ายอุบาสกก็ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือนั่งที่สมควรนั่นแหละใกล้ๆพระพุทธเจ้าที่พ้นจากโทษ6ประการนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตัดกับอุบาสกคนนี้พ่อใหญ่คนนี้ว่าดูก่อนอุบาสกทำไมเนี่ยจึงปรากฏเหมือนเศร้าโศกไปเห็นใช่ไหมโยมคนมันเศร้าโศกมันทุกข์ก็รู้ใช่ไหมหน้าตาสีสันวรรณะมันก็ไม่ค่อยเปล่งปลั่งไม่ค่อยสดชื่นนะก็เห็นแล้วก็เลยถามคราวนี้อุบาสกวันนี้ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยนะบุตรที่เป็นที่รักตายไปอยู่ก็บอกพระพุทธเจ้านี่แหละว่าลูกของข้าพเจ้านี่ตายเนี่ยเพราะเหตุนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจึงเศร้าโศกเสียใจโยมคราวนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะทรงบรรเทาความโศกคือจะแสดงธรรมให้ฟังนั่นแหละโยมบรรเทาให้อุบาสกคนนี้สางโศกจากบุตรที่ตายไปก็จึงตัดชาดกเรื่องหนึ่งโยมชื่อว่าอรุคชาดกเกี่ยวกับบุคคล5คนเหมือนกันนะฟังให้ดีนะอย่าจะอยู่ฟุ้งนะยักษ์ท่องยักษ์ก็ให้ดีนะอย่าให้ยักษ์เข้าสิงนะเดี๋ยวจะมีการต่อไปนะพระอาจารย์ต่อจะเทศต่อชาดกเรื่องนี้นี่โยมพระพุทธเจ้าก็ยกขึ้นมาเล่าให้อุบาสกคนนี้ฟังว่าในอดีตกาลในเมืองพาราณสีนี่โยมมีในแคว้นกาสีได้มีตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งตระกูลพราหมณ์พราหมณ์ตระกูลหนึ่งชื่อว่าธรรมปาละโยมตระกูลพราหมณ์เนี่ยในตระกูลพราหมณ์นั้นนี่มันมีคนอยู่5คนโยมคือ1เนี่ยพราหมณ์เองแล้วก็พราหมณีที่เป็นเมียของพราหมณ์นี่แหละแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็คนใช้อยู่5คนนะทาสีนะคนใช้นี่มีอยู่5คนนะยายจะท่องให้ดีนะอย่าลืมนะคราวนี้เนี่ยในบ้านนี้เนี่ยก็เป็นเอาพูดภาษาชาวบ้านคือบ้านคนมีศีลมีธรรมนะบ้านที่เจริญมรณานุสตินะคือเจริญนึกถึงความตายบ้านนี้เป็นคือว่าเป็นกิจจวัตรของบ้านนี้เลยนะอย่าพิจารณาถึงความตายใหญ่มรณานุสติบ้านนี้ทั้ง5คนเลยคราวนี้นิยมบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยคนที่จะออกไปเรือนเนี่ยก็จะให้อุวาทกันเวลาจะไปทำไร่ไถนาเนี่ยเขาจะให้อุวาทกันนะใหญ่นะให้อุวาทคือสอนกันนะนะท่านสอนว่าอย่างไรโยมท่านบอกว่าเนี่ยคือคนที่จะโอวาทคนที่เหลือคือไม่ห่วงใยออกไปวันหนึ่งนี่พราหมณ์กับลูกชายโยมเนี่ยพราหมณ์กับลูกชายพ่อใหญ่พราหมณ์กับลูกชายเนี่ยก็จะไปไถนาพอจะออกไปไถนาโยมพอไปไถนาเนี่ยเตรียมสถานที่ทำนามันก็ต้องไปถากหญ้าถางหญ้าชำระสถานที่ที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยเพื่อจะได้ไถนาใช่ไหมโยมตรงไหนที่มันมีตอไม้เหอะไม้จะรู้จักไหมเหอะไม้มันเป็นลกๆ ก็ไปขนไปชำระออกเพื่อจะไถนาคราวนี้พอผสมกองหญ้าอยู่นั่นแหละโยมงูคราวนี้อสรพิษมันซ่อนตัวอยู่ในโพรงหญ้าเจ้าเคยเห็นไหมพ่อใหญ่งูเห่าเออมันซ่อนตัวนะเวลาเราสมไปหรือจับไปมันก็ฉกเอาก็มีบางทีคราวนี้เหมือนกันแหละในเรื่องนี้นี่โยมงูเห่ามันก็ออกมามันก็มากัดลูกชายแกตายลูกชายของไอ้พามคนนี้ที่ไปสองคนพ่อกับลูกมางูเห่านี่ไปกัดเลื้อยออกมาในโพรงนี่ก็ไปกัดลูกชายของแกได้เนี่ยโยมงูเห่าตัวหนึ่งในที่นั้นเนี่ยเลื้อยออกมาจากโพรงไม้เพราะกลัวถูกไฟเผาเพราะสมไฟไปใช่ไหมงูเห่ามันก็เลื้อยออกมาไปสมมันเนี่ยมันก็ออกมากัดก็สลบลงด้วยพิษของงูเห่าก็ตายอยู่ลูกชายของแกเนี่ยคราวนี้เนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชเจ้ารู้จักไหมท้าวสักกะเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นไหมถ้าพระอินทร์คุ้นไหมพระอินทร์คุ้นไหมคุ้นอยู่ใช่ไหมถ้าท้าวสักกะไม่ค่อยคุ้นพระอินทร์ก็แล้วกันจะไปเกิดเป็นพระอินทร์ยมด้วยเจริญกรรมฐานใช่ไหมไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยมนี่เห็นไหมอานุภาพของบุญคราวนี้เนี่ยพอไปเกิดเป็นเทวดาลูกของแกที่ตายถูกงูเห่าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์อยู่คราวนี้เป็นยังไงพ่อเห็นลูกถ้าเป็นเราจะทำไงโยม
พระใหญ่คนนี้เห็นร่างลูกถูกงูกัดตายโยมก็จึงพูดกับบุรุษคนหนึ่งผู้เดินไปใกล้ๆไปทำงานนั่นแหละว่าลูกสหายเอ้ยว่างั้นเนี่ยบอกคนที่ไปแล้วก็บอกไปท่านจงกลับไปบ้านเนี่ยไปเตรียมตัวเนี่ยคือไปเรือนเนี่ยไปเตรียมไปบอกภรรยาของข้าว่าจงเตรียมน้ำอาบผ้านุ่งผ้าขาวผ้านุ่งนี่แหละถือเอาพัดและดอกไม้ของหอมเป็นต้นอยู่สำหรับคนผู้เดียวแล้วก็จงรีบมาคราวนี้บุรุษนั้นเนี่ยได้ทราบความนั้นแล้วก็ไปที่เรือนอยู่ไปบอกให้ทราบอย่างนั้นฝ่ายชนในเรือนก็ทำตามนะคราวนี้พราหมณ์เนี่ยอาบน้ำบริโภคอาหารนะเสร็จเรียบร้อยก็ห้อมร้องด้วยชนอะไรอยู่ยกร่างกายของลูกขึ้นเพื่อจะเผาเตรียมที่จะเผาลูกพูดง่ายๆนะอุบาสกคนนี้เนี่ยกรุงภูคนนี้นะทำสมัยก่อนก็อาจจะเป็นกองฟอนนะไม่มีเมนนะก็เตรียมไม้เตรียมอะไรขึ้นมานะเพื่อจะชำระสสารร่างกายของบุตรที่ตายคราวนี้เนี่ยจุดไฟเผานะโดยที่แกก็แบบปกตินั่นแหละไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรหรอกนะถึงการตายของลูกก็ได้นะไม่ได้เดือดร้อนแหละนะคือได้นมัสมนสิการถึงอนิจจสัญญาอยู่ความไม่เที่ยงนะเหมือนท่อนไม้เหมือนจะเผาท่อนไม้ไม่ได้คิดว่าจะเผาลูกนะเพราะว่าอะไรโยมสังขารร่างกายเมื่อกายแตกตายไปก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนเนี่ยนะเหมือนหมูรอกข้าวใช่ไหมเหมือนพระอาจารย์มหาต่อท่านพูดเมื่อเช้าเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวคือว่าเปลี่ยนภพไปเฉยแล้วก็ไปปฏิสนธิใหม่เป็นอะไรไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสุคติก็อยู่ที่อะไรโยมอยู่ที่ปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารที่เราทำไว้บุญกับบาปนั่นแหละที่จะพูดภาษาชาวบ้านที่เราสั่งสมเอาไว้มีสองอย่างเป็นต้นบุญกับบาปเป็นต้นนี่แหละที่จะนำเราไปเกิดเหมือนพามไปถามนี่แหละเหมือนกันคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยเป็นยังไงโยมลำดับนั้นบุตรของพราหมณ์เนี่ยก็ไปบังเกิดเป็นท้าวสักกะแล้วก็ท้าวสักกะนั้นก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละโยมอดีตชาติของพระองค์พระองค์ก็พิจารณาโยมนะพิจารณาชาติก่อนของพระองค์แหละแล้วก็บุญที่ได้ทำไว้คราวนี้เมื่อจะอนุเคราะห์บิดาแล้วก็ญาติก็จึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาในที่นั้นคือไปเกิดเป็นท้าวสักกะแล้วก็คือจะลงมาอนุเคราะห์พ่อแม่นะคือแปลงเพศแปลงเพศลงมาเนี่ยโยมแปลงเพศลงมาเพื่อจะมาถามนะนี่แหละมาอนุเคราะห์ญาติแล้วก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาในที่นั้นเลยโยมคราวนี้เห็นพวกญาติเนี่ยไม่เศร้าโศกก็จึงมายืนคือแปลงเพศลงมาแล้วนะมายืนนะยืนแล้วก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญว่างั้นท่านจะเผาก้อนเนื้อหรือว่างั้นนะจะเผาก้อนเนื้อไหมนะพวกท่านเนี่ยจะเผามรึกจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าบ้างว่างั้นข้าพเจ้าหิวนะถ้าจะเผาเนื้อก็ตัดมาให้สักหน่อยหิวว่างั้นถามคนนี้ที่เป็นพระอินทร์อยู่แปลงเพศลงมาการนี้เนี่ยพราหมณ์ที่เป็นพ่อเนี่ยก็ได้ว่านี่ไม่ใช่เนื้อหรอกไม่ใช่มรึกหรอกแต่เป็นมนุษย์นะว่ากันอยู่คราวนี้ท้าวสักกะก็ได้กล่าวว่าผู้นี้นี่เป็นศัตรูของพวกท่านหรือว่างั้นเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่ชอบกันหรือว่างั้นคราวนี้พราหมณ์ก็กล่าวว่าไม่ใช่ศัตรูนะคนที่อยู่บนกองฟอนเป็นลูกของข้าพเจ้าก็ตอบกันโยมตอบกันเป็นลูกนะไม่ใช่ศัตรูหรอกเป็นบุตรเป็นบุตรหนุ่มมีคุณมากเป็นโอรสเกิดในโอคราวนี้โยมเท้าสักกะก็กล่าวว่าเมื่อบุตรรุ่นบุตรหนุ่มมีคุณเห็นป่านนี้ตายไปเนี่ยทำไมพวกท่านนี่จึงไม่เศร้าโศกกันเนี่ยไม่เสียใจกันว่างั้นลูกตายแท้ๆเนี่ยทำไมท่านไม่เศร้าโศกเสียใจนะเทวดาเท้าสักกะนี่ก็ถามที่แปลงเพศเป็นพราหมณ์ลงมาพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เลยจะบอกเหตุที่ไม่เศร้าโศกเสียใจก็ได้บอกว่าเนี่ยบุตรของเราเนี่ยละสรีระร่างกายแล้วโยมคือตายไปแล้วเนี่ยนะร่างกายอันค้ำค่าที่เขาละไปแล้วนี่โยมนะร่างกายนี่ค้ำค่าใช่ไหมนะไม่มีสิ่งที่จะน่าทัศนาเลยร่างกายนี่ใช่ไหมนอน
ชอนชัยนอน80ตระกูลชอนชัยไม่มีสิ่งที่สะอาดเลยก็แค่หนังหุ้มกระดูกแค่นั้นใช่ไหมเนี่ยเขาละร่างกายที่ค่ำค่านี้ไปแล้วของตนไปแล้วก็เหมือนหมูลอกข้าวเมื่อสรีระใช้สอยไม่ได้แล้วก็ต้องละไปตายไปอย่างนั้นบุตรของเรานี่เมื่อญาติเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไรเมื่อพ่อเมื่อแม่เผาอยู่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันร้อนมันทุกข์หรอกเขาร้องไห้เสียอกเสียใจก็ไม่รู้หรอกเพราะมันตายไปแล้วใช่ไหมโยมมันจะไปรู้ได้ยังไงเหมือนกันแหละคติใดของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่คตินั้นแล้วคือคติใดเขาก็ไปสู่อำนาจของกุศลที่เขากระทำไว้นั่นแหละที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระเขาไม่ได้ไปสู่สุคติเพราะน้ำตาของพ่อของแม่ของเมียของท่านใช่ไหมโยมเขาไม่ได้ไปสู่สุคติกับน้ำตานะบุญใดกุศลใดคติใดที่เขากระทำไว้เขาก็ไปตามฐานะของเขาที่ทำไว้นั่นแหละพ่อก็พูดกับท้าวสักกะอย่างนี้โยมคราวนี้เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าพราหมณ์เนี่ยโยมเมื่อพราหมณ์ได้กล่าวถึงเหตุที่ตนไม่เสียใจโยมเมื่อได้ประกาศถึงความฉลาดในการมนสิการโดยปริยายแล้วท้าวสักกะก็ได้ท้าวสักกะเนี่ยผู้มาในร่างพราหมณ์ก็จึงถามแม่คราวนี้โยมถามพ่อแล้วนะทีแรกจะถามแม่ดูว่าแม่เนี่ยจะพูดยังไงจะคิดยังไงเพราะว่าชาติเชื้อของความเป็นแม่จะรักลูกมากใช่ไหมโยมนะลูกเนี่ยแม่เนี่ยจะรักลูกมากเป็นอย่างนั้นก็เลยไปถามนางพามณีก่อนนะจะคิดยังไงกับร่างกายของลูกที่กำลังจะเผานี้พราหมณ์นี่ก็ไปเลยคราวนี้โยมก็บอกว่าเนี่ยก็ได้ไปถามนางพามณีว่าแม่คุณผู้ที่ตายนั้นนี่เป็นอะไรกับท่านเหมือนกันอยู่นะคราวนี้พามณีเนี่ยก็ได้กล่าวว่านายนะเขาเป็นบุตรของฉันนะฉันเนี่ยบริหารครรภ์คืออุ้มท้องลูกเนี่ยมาตั้ง10เดือนอยู่นะลูกน้อยกว่านี้เป็นบุตรเป็นลูกนะเลี้ยงมานะให้น้ำนมประคบประงมด้วยมือและเท้าอย่างดีจนโตเติบโตขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีอยู่นะอุ้มท้องมาแม่ผู้เป็นแม่ก็พูดอย่างนี้คราวนี้ท้าวสักกะก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเริ่มแรกบิดาก็ไปร้องไห้นะเพราะเขาเป็นผู้ชายแต่ธรรมดาว่ามารดานี่มีดวงใจอ่อนโยนอยู่เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้เล่าว่างั้นนางได้ฟังดังนั้นแล้วเมื่อจะบอกเหตุที่ไม่ได้ร้องไห้ถึงลูกชายตายก็ได้บอกว่าพูดคาถาว่าบุตรของดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ได้เชิญมาคือไม่ได้เชิญมาจากที่ไหนนะบุตรของดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ได้เชิญมาก็มาจากปรโลกคือไม่ได้เชิญให้มาเกิดเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ไปก็ไปแล้วว่างั้นโยมจากมนุษย์โลกนี้เขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นแหละทำไมจะต้องไปร้องไห้ในการจากโลกนี้ไปของเขาเราในหน้าคิดนะคราวนี้เนี่ยเขาถูกพวกญาติเขาอยู่ก็ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไรรำพันร้องไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันเนี่ยจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเนี่ยคติใดที่เขาทำไว้อยู่เขาก็ไปสู่คติอันที่เขาทำไว้แล้วเนี่ยอันนี้แม่พูดนะคราวนี้ญาติแม่พูดนี่แหละคราวนี้เนี่ยท้าวสักกะก็ได้ถามผู้ที่เป็นแม่แล้วนะก็ได้สดับคำของผู้เป็นแม่ของบุตรแล้วก็ได้คิดว่าน้องสาวไปถามน้องสาวต่อคือถามน้องสาวของเขาว่าแม่คุณนะท่านนี่เป็นอะไรนะเธอเป็นอะไรหรือนะนางก็ตอบว่าฉันนี่เป็นน้องสาวนะเขาผู้ที่ตายนี่เป็นพี่ชายของข้าพเจ้าท้าวสักกะก็ถามว่าแม่ธรรมดาว่าน้องสาวจะต้องรักพี่ชายนะพี่น้องสาวเนี่ยจะรักพี่ชายเพราะเหตุไรเธอจึงไม่ร้องไห้ถึงพี่ชายนะน้องสาวนี่ก็เลยเมื่อจะบอกเหตุที่ไม่ร้องไห้ก็เลยกล่าวว่านะถ้าดิฉันร้องไห้ก็จะพายผอมไปเสียอกเพราะความเสียอกเสียใจใช่ไหมกินข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ค่อยลงไม่ค่อยลื่นกินถึงกับกินน้ำไม่ค่อยลื่นเลยนะยายมันก็จะเมื่อกินข้าวไม่ได้มันก็จะพายผอมไป
เพราะความเสียอกเสียใจคราวนี้ผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉันในการร้องไห้นั้นความไม่สบายใจก็จะพึงมีแก่ญาติมิตรและก็สหายยิ่งขึ้นน้องสาวนี่ก็ได้บอกว่าพี่ชายของดิฉันนี่ถูกเผาอยู่ยังไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติเลยเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาคติใดที่เขามีอยู่คติใดของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่สถานที่นั้นคตินั้นที่เขาไปนั่นแหละโยมเหมือนกันน้องสาวก็พูดเหมือนกันอีกนะโยมเมื่อน้องสาวพูดอย่างนี้ก็ไปต่ออีกละไปถามพอถามน้องสาวแล้วก็เลยถามภรรยาไปถามเมียของบุตรคนนั้นเองบุตรคนนั้นก็ได้บอกว่าพอไปถึงก็ได้บอกว่านี่เธอเป็นอะไรกับเขาเหมือนกันอยู่เมียภรรยาก็ได้ตอบว่าเขาเนี่ยเป็นสามีของดิฉันเหมือนกันท้าวสักกะก็ได้บอกว่านางผู้เจริญธรรมดาว่าสตรีนี่ย่อมมีความรักความเสน่หาในสามีและก็หญิงไม่ในสามีก็ย่อมเป็นคนที่ไร้ที่พึ่งธรรมดานิยมเห็นไหมพอผัวตายก็เป็นไม่ก็ต้องเดือดร้อนทำไร่ไถนาอะไรต่างๆทำกสิกรรมก็ลำบากเพราะไม่มีสามีที่จะมาเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้ตัวเองได้ทำไมล่ะเธอจึงไม่เศร้าโศกเสียใจกับการตายของสามีเธอก็จึงไม่ร้องไห้ฝ่ายนางเมื่อจะบอกเหตุที่ตนไม่ร้องไห้ก็ได้กล่าวว่าผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปล่วงลับไปแล้วผู้นั้นก็เปรียบเหมือนทารกร้องไห้อยากจะได้ดวงจันทร์อยู่โยมเคยเห็นไหมเด็กน้อยร้องไห้อยากจะได้ดวงจันทร์คนที่ร้องไห้กับคนที่ตายไปก็เหมือนเด็กร้องไห้อยากจะได้ดวงจันทร์ว่างั้นเมียเขาว่าเมียภรรยาของบุตรคนนั้นน่ะโยมท่านก็ได้บอกว่าเหมือนเด็กร้องไห้อยากจะได้ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนอากาศฉะนั้นสามีของดิฉันนี่ถูกพวกญาติเผาอยู่จึงไม่รู้สึกถึงความร่ำไรการร้องไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้เสียใจถึงเขาคติใดที่เขาทำไว้คือมีอยู่เขาก็ไปตามคตินั้นที่เขาทำไว้แล้วเหมือนกันนี่ภรรยาก็พูดอย่างนี้เลยนะยายเจ้าพูดอย่างนี้ไหมผัวเจ้าอันนั้นน่ะไม่ได้พูดใช่ไหมจะไปร้องไห้อยู่เห็นไหมยากอยู่นะเจนอย่างนั้นนี่แหละโยมปัญญาใช่ไหมคนที่มีปัญญาก็จะคิดอย่างนี้โยมคราวนี้นี่ท้าวสักกะก็ถามภรรยาของเขาแล้วก็จึงไปถามทาสคนรับใช้ในโยมว่าเธอเป็นอะไรกับคนนั้นว่าเงินคนที่ตายเนี่ยทาสีก็ตอบว่าเขาเป็นนายของดิฉันท้าวสักกะก็ได้ถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนี่เธอคงจะถูกเขาตีใช่ไหมอยู่กับคนคนนั้นนี่เขาตีเขาด่าเขาทำความประทุษร้ายแก่เธอใช่ไหมเนี่ยอยู่กับนายเนี่ยเขาใช้งานหนักใช่ไหมเธอจึงไม่ร้องไห้ถึงนายที่ตายไปกันอยู่ด้วยคิดว่าเราเนี่ยพ้นดีแล้วจากเหตุเพศภัยนั้นคราวนี้ทาสีก็กล่าวว่าโอ้ยนายก็กล่าวถึงหนักว่านายเนี่ยท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นเลยว่ากันนายของดิฉันเนี่ยประพฤติกับข้าพเจ้าประพฤติไม่เคยประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรแก่ดิฉันบุตรของเจ้านายดิฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มีขันติมีเมตตาอยู่มีความเอ็นดูเป็นอย่างยิ่งชอบกล่าวความถูกต้องได้เป็นเหมือนบุตรที่เติบโตในอกนะไม่ใช่เขาไม่ได้โวยตีนะไม่ได้ประทุษร้ายอะไรแต่นายของข้าพเจ้าเนี่ยมีความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อข้าพเจ้ามากนะในการที่ได้อยู่ร่วมกันอยู่รับใช้กันเกื้อกูลกันเนี่ยคนใช้ก็บอกแบบนี้นายโยมนะก็เลยเป็นยังไงล่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าได้เป็นเหมือนบุตรที่เติบโตในอกท้าวสักกะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเหตุไรเธอจึงไม่ร้องไห้ฝ่ายนางทาสีคนรับใช้เนี่ยเมื่อจะบอกเหตุที่ตนไม่ร้องไห้จึงได้กล่าวคาถาว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นเรากอของผมหม้อน้ำที่แตกแล้วอยู่จะพึงประสานให้ติดอีกไม่ได้
ฉันใดผู้ใดที่เศร้าโศกเสียใจแก่ผู้ที่ร่วงรับตายไปแล้วผู้นั้นก็เปรียบเหมือนฉันนั้นอยู่นายของดิฉันนี่ถูกพวกญาติเผาอยู่ก็ยังไม่รู้สึกถึงความร่ำไรร้องไห้ถึงพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงท่านคติใดอันท่านคติใดของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่คตินั้นที่เขาทำไว้เนี่ยท่านก็พูดเหมือนในลักษณะเดียวกันอีกโยมอันนี้เพื่อจะให้เห็นนี่แหละโยมว่าบุคคลผู้ที่ร่วงรับดับหันไปก็คือเหมือนหมู่ร่องข้าไปนั่นเองทิ้งร่างกายที่ค่ำค่าแก่เท่าชราไปนะคราวนี้เนี่ยก็ไม่ได้พอทิ้งไปแล้วก็ไปสู่นะฐานะไปสู่คติที่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำไว้นะถ้าท่านทำกุศลคุณงามความดีก็แน่นอนว่าคติที่ไปก็คือสุคติแน่นอนแต่ท่านทำอกุศลนะไว้นะทางที่จะนำท่านไปก็คือทุคติแน่นอนเป็นอย่างนั้นอยู่แต่แล้วบัณฑิตทั้งหลายท่านก็ได้ย้ำนะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เราท่านทั้งหลายได้เสพคุณกับกุศลเอาไว้ให้เยอะอยู่นะเพราะว่ากุศลนี่แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ไปสู่สุคติเป็นอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยท้าวสักกะคันได้ฟังถ้อยคำของได้ฟังถ้อยคำของคนเหล่านั้นแล้วโยมก็มีจิตเลื่อมใสเลยนะนะก็จึงคิดว่าเนี่ยโอ้ท่านทั้งหลายนี่เจริญมรณานุสติชอบทีเดียวนะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยท่านทั้งหลายนะไม่มีจิตที่จะทำมีการทำไร่ไถนาดังนี้แล้วก็จึงทำเรือนของชนเหล่านั้นให้เต็มด้วยรัตนะเลยนะคือว่านะคือว่าทำบ้านของเขาเนี่ยให้เต็มไปด้วยเงินด้วยทองนะไม่ต้องทำไร่ไถนาเลยนะท้าวสักกะนี่นะนี่แหละคนมีบุญนะโยมไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอะไรมากขอให้ได้ขอให้มีบุญจริงๆนะเทวดาก็ช่วยเลยเห็นไหมไม่ต้องไปอ้อนไปวอนอะไรมากขอให้เรามีศีลมีธรรมมีบุญมั่นคือว่าชัดเจนมั่นคงในกุศลเนี่ยนะเทวดาก็เดือดร้อนกันนะถ้าเขาไม่ช่วยคนมีบุญเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยท้าวสักกะก็โอวาทท่านทั้งหลายนะท่านจะได้ประมาทในการให้ทานนะนะท่านรักษาศีลจงรักษาศีลรักษาอุโบสถกรรมนะทำอุโบสถกรรมแล้วก็บอกให้คนเหล่านั้นเนี่ยรู้จักพระองค์คือบอกคือประกาศตัวว่าข้าพเจ้านี่แหละนะเป็นบุตรที่ตายไปพอตายไปก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชโยมโยมตายเป็นอย่างนั้นก็บอกคนที่อยู่ในครอบครัวในชาตินั้นคราวนี้แม้ชนเหล่านั้นก็มีพราหมณ์เป็นต้นโยมทำบุญมีทานเป็นต้นชั่วอายุพอเขาก็คือว่าเป็นคนบุญอยู่แล้วนะครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีบุญอยู่แล้วคือประกอบในบุญอยู่แล้วในกุศลอยู่แล้วมีบุญกิริยาวัตถุเป็นต้นเนี่ยพอตายไปเป็นยังไงก็ไปเกิดในเทวโลกเหมือนกันโยมเนี่ยก็จบนะเรื่องนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยพระศาสดาเนี่ยขันทรงนำชาดกนี้มาแล้วก็ทรงถอนลูกศรคือความเศร้าโศกของนะกุรุภีคนนั้นเนี่ยที่โศกที่พุทธเจ้าทรงไปโปรดเนี่ยแสดงไปโปรดนี่นะใหญ่พอกุรุภีคนนั้นได้ฟังเรื่องราวนี้โยมหายเศร้าโศกเลยหายสางโศกเลยนะพูดง่ายๆเนี่ยเจ้าเคยเห็นคนสางเมาไหมเหมือนกันนั่นแหละสางโศกคือหายจากความโศกเลยพอได้ฟังธรรมนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยก็ทรงประกาศสัจจะให้สูงสูงขึ้นไปในเวลาจบสัจจะอุบาสกก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลคือบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะเรื่องราวของอุรสูตรนะอุรกสูตรก็จบลงเนี่ยที่อาตมายกมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังในวันนี้ก็เพื่อจะให้เราท่านทั้งหลายนะเมื่อคนที่เป็นประมุขประธานเป็นใหญ่ในวงตระกูลของเราเนี่ยได้คือแตกกายตายไปแล้วนะเราก็คือทำอยู่ในฐานะที่เราทำนั่นแหละอยู่นะเราก็ทำตามนะฐานะที่ทำได้คือเมื่อบิดามารดาในวงตระกูลของเราล่วงลับดับขันไปแล้วก็ทำบุญทิศนะไปหาท่านนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกแล้วอยู่เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายท่านสรรเสริญนะอุทิศให้แต่บุญที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับบุตรกับลูกกับหลานนั่นแหละเป็นสำคัญอยู่คนที่ตายไปแล้วท่าน
ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่ท่านจะรับส่วนบุญส่วนกุศลของเราได้ท่านก็ได้รับนะแต่บุญที่เกิดขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือกับคนที่อยู่นี่แหละเป็นสำคัญอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าญาติโยมก็ได้ทำหน้าที่ของบุตรนะได้ถูกต้องนะตามที่บัณฑิตทั้งหลายท่านสรรเสริญนะมีโยมตาที่เป็นพ่อของพระอาจารย์ต่อนี้เป็นหัวเดียวหัวแดงของลูกท่านทั้งหลายคือเป็นผู้ที่เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ในวงตระกูลเป็นพี่ชายใหญ่นะนำญาติพี่น้องนะเมื่อแม่ล่วงลับดับขันไปก็นะคือจะเจริญบุญจะเจริญกุศลเพื่ออุทิศให้โยมมารดาที่ร่วงรับดับขันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญยิ่งนะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะถือประพฤติตามนะกระทำตามนะบุคคลแบบนี้แหละโยมนะเพื่อจะเกิดความผาสุกความเจริญที่ยิ่งขึ้นไปให้แก่ชีวิตของเรานะแล้วก็บุคคลผู้ร่วงรับไปฉะนั้นแล้ววันนี้ก็สมควรเจริญดาก็แล้วกันเนาะยายอาจารย์ให้อาตมา30นาทีแต่ว่าน่าจะเลยนะเลยไหมเดี๋ยวว่ามันมีหลักอยู่ว่านักเทศที่ดีต้องไม่เลยเวลาแต่ก็เลยไปแล้วนะก็ถือว่าแถมก็แล้วกันเนาะมาตั้งไกลใช่ไหมโยมตาเนาะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญนะสุขีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติในความดีจะได้กุศลคุณงามความดียิ่งขึ้นไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีความสุขความเจริญใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ